เทนข่าวเที่ยงกันต่อนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขวันนี้แถลงผู้ติดเชื้อเหตุไวรัสโคโรนาในประเทศไทยนะคะก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก1คนเป็นชาวจีนจากอู่ฮั่นซึ่งไปใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยไทยเราพบผู้ติดเชื้อรวมแล้วเนี่ย33รายแล้วนะคะนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขยังชี้แจงกรณีที่เรือสำราญเวสเทอร์ดัมค่ะไม่อนุญาตให้มาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะวันนี้นะครับก็จะมีผู้ป่วยยืนยันนะครับเพิ่มเติมเนี่ย1รายนะครับซึ่งผู้ป่วยรายนี้เป็นคนจีนนะครับเป็นผู้หญิงเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับอายุประมาณ54ปีนะครับเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นการเดินทางนี้เดินทางมาก่อนที่ประเทศเขาจะปิดนะครับแต่รายนี้นะครับเป็นผู้สัมผัสที่ใกล้ชิดนะครับกับในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับซึ่งได้มีการแถลงนะครับว่าเป็นรายที่ที่12ของนั่นในก่อนหน้านี้นะครับซึ่งรายนี้นะครับด้วยความที่เป็นผู้สัมผัสนะครับเราจึงได้มีการติดตามและเฝ้าระวังไข้ทุกวันนะครับทุกวันนะครับซึ่งภายในระยะ14วันเนี่ยก็พบนะครับว่าเขามีไข้เราก็เลยนำตัวนะครับเข้ามาที่ห้องแยกโรคที่สถาบันบำรุงนะครับว่าผู้ป่วยยืนยันรายที่23นะครับเป็นเพียงผู้สัมผัสของนะครับผู้ป่วยรายที่22และเป็นกลุ่มครอบครัวนะครับมีอาการไม่มากนะครับแล้วตอนนี้อยู่ในความดูแลที่บำรุงนะครับตลอดจนคนที่สัมผัสอื่นๆเนี่ยเราเฝ้าระวังนะครับและติดตามอาการเนี่ยทุกวันถ้ามีไข้หรือไม่การปกติก็จะนำเข้านะครับทางด้านนี้แม้ว่าเราจะเป็นรายที่23นะครับแต่ตอนนี้รู้สึกเราจะหมดแรงแล้วนะครับคนในแซงหน้าเราไปหมดแล้วนะครับทางด้านนี้นิดนึงนะครับรายที่33ตัวทีนะครับเรื่องของกรณีเรือ MS เวสเทอร์ดัมนะครับที่ตามข่าวเนี่ยบอกว่าขอเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนะครับเมื่อทางกระทรวงสาธารณสุขทราบข่าวนะครับจากนั้นได้มีการประสานไปยังการท่าเรือแห่งประเทศไทยและก็กรมเจ้าท่าซึ่งเป็นหน่วยงานนะครับที่เป็นทางการนะครับในการที่จะอนุญาตเนี่ยให้เรือเข้ามาหรือไม่นะครับจากนั้นนะครับก็ทราบนะครับว่าตัวแทนเรือนะครับได้มีเอกสารประสานงานมาจริงนะครับดังนั้นแต่ยังไม่ได้มีการอนุญาตนะครับยังไม่ได้มีการอนุญาตซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อนะครับในเรื่องของกำหนดในเรื่องของการดำเนินการทางนี้ก็เพื่อให้มั่นใจนะครับว่าจะไม่นำในเรื่องของโรคติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มคนนะครับหรือคณะนะครับเข้าสู่ในส่วนของประเทศเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับก็ได้ข้อสรุปแล้วนะคะว่าไม่อนุญาตให้จอดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในโลกออนไลน์ก็มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับกรณีการที่อนุญาตให้เรือสำราญลำนี้เนี่ยจะมาจอดเทียบท่าที่ไทยหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ทั้งฮ่องกงเองญี่ปุ่นไต้หวันฟินแลนด์เนี่ยเขาปฏิเสธมาหมดเลยก็เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนที่ญี่ปุ่นนะคะครับผมคราวนี้